This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยผมจะชวนพี่อ้อยนึกย้อนกลับไปในสมัยโอ้โหน่าจะหลายปีเหมือนกันนะสมัยที่พี่อ้อยเรียนประถมอะครับประถมเรียนประถมเลยนะพอนึกออกใช่ไหมฮะยังพอนึกได้แม้จะนานมากแล้วบ้านพี่อ้อยอยู่ไกลโรงเรียนไหมครับไม่ไกลมากค่ะอ๋อไม่ไกลมากใช่ไหมส่วนผมเนี่ยพี่อ้อยเป็นคนที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนมากทำให้เกิดสถานการณ์หนึ่งในชีวิตของการไปโรงเรียนผมทุกวันครับไปสายหรือเปล่าคะไม่ครับผมจะไปโรงเรียนช้าแต่ไม่สายว้าวเป็นยังไงเอ่ยก็คือไปช้าไงไม่ไปเร็วแต่ไม่สายเออเรากำหนดได้ไม่สายเพราะว่าสายเอาง่ายๆเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยพี่อ้อยสมัยนี้ยังเป็นหรือเปล่าจะสมัยเราเป็นเด็กนะคุณผู้ฟังต้องเข้าใจหน่อยว่าเราแบบประสบการณ์เยอะคือถ้าเกิดใครไปโรงเรียนสายนี่ครูเขาจะมาดักรอหน้าโรงเรียนเลยนะใช่ไหมแค่ไปยืนหน้าเสาธงแล้วยืนข้างๆแบบเหมือนโดนทำโทษอ่ะคนที่มาแบบสายไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าอยู่หน้าประตูหรือไปยืนตรงไหนก็ตามเนี่ยที่เป็นที่จะเรียกว่าประจานก็ได้นะรับรู้โดยทั่วกันว่าไอ้นี่มาสายอีกแล้วเนี่ยแล้วคนที่มาสายก็มาสายประจำนะค่ะโดยเฉพาะคนบ้านใกล้โดยถูกต้องเลยก็คือผมนี่แหละแต่ว่าผมไม่สายผมมาช้าแต่ไม่สายคือเพื่อนที่มาเร็วเนี่ยก็คืออะไรบ้านเขาอยู่ไกลใช่ไหมพี่อ้อยหรือบางทีพ่อแม่เขาต้องมาส่งเนี่ยโรงเรียนเข้าประมาณ8 โมง7 โมงมาแล้วคือเราเพิ่งตื่นแต่7 โมงเพื่อนมาถึงโรงเรียนแล้วยังไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยอย่างเงี้ยเขาก็มานู่นนี่อะไรก็ไปอย่างเงี้ยอันนี้คือมาเช้าแต่เรามาช้าช้าแต่เราไม่สายเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนขนาดเดี๋ยวผมนึกเดี๋ยวนะประมาณตัวบ้านผมอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณสักเท่าไหร่อ่ะไม่น่าจะเกิน50 เมตรโอ้โหคือ เห็นตึกโรงเรียนอยู่บ้านเห็นตึกโรงเรียนเลยเดินไม่กี่ก้าวเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะโอเออยู่ที่บ้านนะพี่อ้อยทำนู่นทำนี่ไปอาบน้ำกินข้าวไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงกริ่งอ่ะเสียงกริ่งโรงเรียนเข้าอ่ะพอเสียงกริ่งขนาดนั้นเลยพอได้ยินเสียงกริ่งปุ๊บคว้ากระเป๋าวิ่งเลยจะให้ไปเร็วกว่านั้นก็ไม่อยากไปไม่อยากรอกริ่งใช่รอกริ่งได้ยินเสียงกริ่งปุ๊บคว้ากระเป๋าวิ่งเลยแต่ว่ามันก็เลยไปไม่ได้ไปเร็วก็คือไปช้าแหละแต่ไม่เคยสายเพราะว่ามันยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าสายสายนี่ก็คือครูเขาจะจับเขานับว่าเราสายนี่ก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าแถวเรียบร้อยเพลงชาติกำลังจะขึ้นแล้วพี่เพิ่งเดินมาถึงอย่างเงี้ยอันนี้โดนจับเข้าแถวสายแต่เราไม่ถึงตรงนั้นเส้นจะแดงผ่า8แล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมเป็นอย่างนี้ทุกวันเป็นชีวิตเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงพี่อ้อยพูดถึงคำว่าช้าแต่ไม่สายในชีวิตพี่อ้อยนอกเหนือจากเรื่องไปโรงเรียนพี่อ้อยคิดถึงอะไรอีกบ้างจริงๆชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องนี้เลยหัวเรื่องนี้เลยว่าช้าแต่ไม่สายก็คือชีวิตก่อนอายุ56เนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่สามารถเริ่มต้นอะไรด้วยภาระหน้าที่ปัญหาอุปสรรคสารพัดอย่างก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยต้องเริ่มต้นที่56ช้ามากนะคะถือว่าช้า56นี่4ปีก็จะ60แล้วนะคะก็จะเกษียณแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปที่เกษียณใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยคนทั่วไปเขาก็สามารถเริ่มต้นชีวิตได้ตั้งแต่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว20กว่า30กว่าครับโอ้เขามีเวลามากกว่าพี่อ้อยหลาย10ปีมากเลยแต่พี่อ้อยยังไม่ได้ถามว่าไอ้ที่ก่อน56อะอะไรนักหนาทำไมไม่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตได้ก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวเองเลยว่าโลกทั้งใบอ่ะแบกไว้เพราะว่าฉันเนี่ยต้องมือฉันถึงดีที่สุดคนนั้นก็อย่าทำคนนี้ก็อย่ายุ่งเพราะว่าฉันน่ะต้องไม่งั้นมันไม่ผ่านความสมบูรณ์แบบ นอกนั้นก็มีภาระที่คนอื่นมาสร้างใ
นะคะไม่ว่าสามีไม่ว่าใครหลายๆคนแล้วก็ทางพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ป่วยไม่สบายอันนั้นไม่เรียกภาระแต่เรียกว่าสิ่งที่เราต้องทำต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบโดยหน้าที่ของเราครับนอกนั้นก็ปิดกั้นตัวเองโลกนี้มันแย่นะคะเราไม่มีเพื่อนเราอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นอะไรไม่ได้เพราะว่าเราปิดกั้นตัวเองแล้วเราทำตัวเองด้วยแล้วก็มีคนมาเพิ่มให้ด้วยทุกอย่างมันหลุดพ้นหมดไปที่ตอนอายุ56แล้วเราก็มาคิดว่าถ้าเราชีวิตถ้าเราวิธีคิดเราถูกต้องเราดำเนินชีวิตมาโอ้โหสมบูรณ์แบบมากเลยต้องมือฉันถ้ามันถูกอะทุกอย่างมันต้องดีก็เลยมันต้องไม่ใช่ละพอมันไม่ใช่เนี่ยเราก็เลยมาคิดใหม่แล้วก็เปลี่ยนตอนที่อายุ56ค่ะโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องของชีวิตเลยนะเพราะตั้งแต่พี่อ้อยเปิดฉากมาพูดบอกว่าชีวิตเริ่มต้นตอน56เนี่ยก็คือถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอีก4 ปีเกษียณละอันนั้นเขาจะปิดเขาไม่เริ่มต้นแล้วเขาจบแล้วจบแล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยถ้าเป็นพวกคนที่บางคนเขาเรียก early ใช่ไหม early retire เนี่ย early ละ early ไปแล้ว56นี่บางคนก็ไปแล้วจบเรียกว่าจบเกมไปละใช่ไหมแต่พี่อ้อยเริ่มตอนนั้นแต่ว่าผมสนใจตรงที่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยคือแค่ความคิดอันหนึ่งที่มันเกิดคำถามกับตัวเองนะว่าเฮ้ยถ้าไอ้วิธีคิดที่ผ่านมาทั้งหมดมันถูกต้องมันต้องดีกว่านี้ต้องดีต้องมีความสุขต้องมีความสุขสิใช่ค่ะแล้วเอะใจตรงที่56เนี่ยถามว่าช้าไปไหมก็ช้านะช้าช้าแต่ไม่สายไม่สายเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหขนาดเริ่มต้นตรง56เนี่ยถึงตรงนี้ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะอย่าว่าแต่56เลยฮะอันนี้เป็นครั้งหนึ่งก่อนที่พี่อ้อยจะแบ่งปันประสบการณ์ต่อนะฮะค่ะว่าช้าแต่ไม่สายเนี่ยทำได้ได้ไงเนี่ยนะผมเคยมีครั้งไปบรรยายในเรือนจำนะพี่อ้อยค่ะเป็นเรือนจำที่อยู่ที่วัยหนุ่มกลางที่คลอง6เป็นเรือนจำที่อยู่ตรงคลอง6เนี่ยเป็นเรือนจำที่ต้องบอกว่าอะไรซีเรียสจริงจังนะเพราะว่าผู้ต้องขังที่อยู่ที่นั่นก็คือโทษสูงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดแบบอุกชะกันก็คือพวกบางคนก็ทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตฆาตกรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะต้องทำให้ติดคุกยาวแล้วเขาก็จะมีประเด็นว่าหลายครั้งเวลาที่ผู้ต้องขังที่ติดคุกยาวเนี่ยพออยู่ในเรือนจำเขาก็จะมีพฤติกรรมที่แบบเขาเรียกว่าเป็นขาใหญ่นะก็จะไปสร้างวีรกรรมอะไรนั้นอีกอะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเนี่ยไปบรรยายให้บรรดาขาใหญ่ทั้งหลายเนี่ยดูซิว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้หรือไม่เนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องหนักหนาพอสมควรนะที่ผู้ต้องขังที่อายุเฉลี่ยนะพี่อ้อย50 กว่าปีบางคน70 กว่าด้วยแต่ว่าโทษที่เขาจะต้องถูกจำคุกเนี่ยถูกกักขังเนี่ยโทษก็เฉลี่ยประมาณ40-50 ปีนะก็คือไม่ได้ออกคือไม่ได้ออกแล้วใช่ไหมอายุขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเวลาที่ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายเนี่ยก็คือจะไปหาวิธีที่ทำให้คนเหล่านี้เขามีวิธีคิดว่าให้เขาเหมือนกับเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะพี่อ้อยได้เริ่มต้นในการวางเป้าหมายในชีวิตอ่ะโอ้วางเป้าหมายชีวิตเลยเหรอคะใช่ก็คือเพราะว่าคนเนี่ยในพี่อ้อยวิธีคิดก็คือคนถ้าไม่มีเป้าหมายในชีวิตปล่อยล่องลอยไปเรื่อยๆนะก็เป็นต้นเหตุที่มาของพฤติกรรมประหลาดๆแต่ถ้าเกิดคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเนี่ยเขาจะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีพูดง่ายๆแต่คิดไม่ออกนะว่าอยู่ในคุกจนไม่ได้ออกมาแล้วจะวางเป้าหมายชีวิตยังไงนี่ไงเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายนะพี่อ้อยแต่วันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเวลาอาจจะไม่พอที่จะไปแบ่งปันเรื่องนั้นแต่ว่าเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาวันนี้เนี่ยคำว่าช้าแต่ไม่สายเนี่ยคือคำถามที่เป็นคำถามแรกที่ผมไปถามพวกเขาเลยถามบอกว่าพี่ๆครับ
พี่ๆเนี่ยตอนนี้อายุเฉลี่ย50บางคน70แล้วเนี่ยแล้วพี่ๆยังจะต้องอยู่ในเรือนจำอีก50ปีเนี่ยแล้ววันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องการวางเป้าหมายในชีวิตเนี่ยผมถามเขาว่าช้าไปไหมครับพี่ผมถามเขาเลยเปิดฉากมาคำถามแรกเลยเพราะในความรู้สึกของคนทั่วไปข้างนอกนะพี่อ้อยถ้าผมไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่ช้านะแต่มันสายไปแล้วใช่ป่ะเพราะอะไรอายุขนาดนี้แล้วข้อที่หนึ่งแล้วยังต้องอยู่ในคุกอีก50ปีมันจะมาวางเป้าหมายแล้วมันไม่ทันแล้วใช่ๆอย่าว่าแต่ช้าเลยสายไปแล้วใช่ไหมผมก็เลยไปถามเขาก่อนเลยถ้าเกิดเขาบอกว่าสายไปแล้วครับอาจารย์ไม่ทันหรอกเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำให้งานผมวันนั้นเนี่ยยากขึ้นหลายเท่าเพราะถ้าเกิดความคิดเขาบอกว่าอย่ามาเลยเสียเวลาทำให้งานยากขึ้นหลายเท่าแต่โชคดีครับพี่อ้อยวันนั้นเนี่ยมีผู้ต้องขังคนหนึ่งอายุ60กว่าเขาตอบผมว่าผมถามเขาว่าช้าไปไหมนะเขาตอบผมว่าช้าครับอาจารย์แต่ยังไม่สายโอ้โหแล้วเรื่องราวต่อไปเป็นยังไงเขาคิดยังไงอะคะสักนิดนึงก็คือช้าไปไงแต่ไม่สายเพราะว่าวิธีคิดเขาบอกว่าวิธีคิดเขานะพี่อ้อยเขาบอกว่ามนุษย์เราชีวิตไม่ว่าจะเป็นอย่างไรตราบใดที่ยังมีลมหายใจไม่สายแค่นี้เลยซึ่งคำตอบเขาเนี่ยพี่อ้อยทำให้วันนั้นงานผมง่ายมากเลยเออเพราะ50-60คนเนี่ยพี่อ้อยไม่ต้องคิดเหมือนกันแบบนี้ทุกคนนะขอแค่มีแค่คนเดียวที่คิดแบบนี้เขาจะเป็นตัวจุดประกายให้คนอื่นทันทีนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าช้าแต่ไม่สายเนี่ยมันก็เลยเป็นคำที่ทุกครั้งที่ผมได้ยินคำนี้เนี่ยพี่อ้อยผมจะนึกถึงคนนี้เลยผมจะนึกถึงเขาเลยเพราะว่าบทสรุปเขาเนี่ยพี่อ้อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าวันนั้นเราจะอายุเท่าไหร่เหมือนกับที่พี่อ้อยบอก56เนี่ยคือตราบใดที่เรายังมีลมหายใจไม่สายแต่คำถามที่ผมอยากถามพี่อ้อยเพื่อจะได้มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าหลายคนถ้ากำลังเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาอะไรอยู่นะไม่ว่าจะหนักแค่ไหนนะแล้วเราก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องหยุดฟังเลยเพราะผมสนใจว่าเคล็ดลับของพี่อ้อยเนี่ยวันที่เริ่มจุดแว็บแรกตอน56ที่คิดบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วดิวิธีคิดต้องมีอะไรผิดเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะแล้ว56มันช้าไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะช้าแต่ไม่สายเนี่ย อันนั้นเป็นวิธีคิดค่ะแล้ววิธีการอ่ะค่ะวิธีการทำยังไงถึงจะเริ่มช้าแต่ว่ายังไม่สายค่ะจะบอกว่าคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาก่อนเลยนะคะก่อนที่จะบอกวิธีการเนี่ยครับคือพี่อ้อยต้องใช้คำว่าเพิ่งยอมมอบตัวเมื่ออายุ56เพิ่งยอมมอบตัวมอบตัวกับใครครับมอบตัวกับตัวเองนี่แหละโอ้ค่ะก็คือเพิ่งคิดได้อ๋อก็คือยอมรับนั่นเองนะก็คือยอมรับคือจุดเนี้ยมันจะไม่เกิดวิธีการขึ้นเลยพี่วีถ้าเราไม่ยอมมอบตัวก็คือเราใช้ชีวิตที่มันตามวิถีเดิมอ่ะซึ่งเป็นวิถีที่ไม่ใช่อ่ะมาค้อนชีวิตอ่ะแล้วถ้าเราไม่ที่บอกว่าเอ๊ะเราใช้วิธีเดิมมาไม่ถูกต้องนะคะแล้วมันควรจะเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยอมรับมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอันแรกเลยก็คือเราต้องยอมรับก่อนโดยดุษฎีกับตัวเองเลยว่าที่ทำผ่านมามันไม่ใช่แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะคันนี้พี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นที่ช้ามากจะ60แล้วอะพี่อ้อยก็เลยมองว่าเราเชื่อตัวเองมาทั้งชีวิตเราลองเชื่อคนอื่นบ้างไหมก็เลยไปเรียนไปเรียน5วันทำงานประจำ
2วันไปเรียนเรียนทุก2ทุกเสาร์อาทิตย์เลยคือเรียกว่า30วันของเดือนไม่ได้มีหยุดอ่ะค่ะแล้วก็ไปเรียนโอ้ค้นหาตัวเองเยอะแยะในสารพัดหลักสูตรกับครูอาจารย์ที่เรามีคนแนะนำมาบ้างเราไปค้นหาเองบ้างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอน56เนี่ยยังไม่ได้หมดสิ้นปัญหาโดยสิ้นเชิงมันยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าเราคลิกที่จะแก้ไขก็ไปเรียนค่ะตอนแรกเราก็เรียนสเปะสปะแต่พอเราเรียนสเปะสปะเสร็จแล้วอ่ะเราก็มากรองว่าเอ๊ะอันไหนนะที่แบบมันจะช่วยเราได้นะคะก็เลือกมาเฉพาะเรื่องราวอันนั้นตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องจิตใต้สำนึกมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้เนี่ยด้วยเรื่ององค์ความรู้ของจิตใต้สำนึกที่ใช้โดยไม่รู้ตัวก็ตอนหลังก็ไปเรียนแนวโค้ชแนวอะไรก็ว่าไปนะคะเน้นเรื่องนี้แล้วก็มาเรื่องไมเซ็ตสุดท้ายเนี่ยเราเรียนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็เก็บเกี่ยวแล้วเราก็เอามาผนวกกับประสบการณ์ของเราเดิมประสบการณ์เราที่ไม่มีไมเซ็ตไม่มีความรู้มันแก้มาได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเอาองค์ความรู้อะไรต่ออะไรที่เราเรียนนะคะไปแก้เพิ่มเฮ้ยมันใช่มันดีมันเบาทุกเบาลงสำเร็จเร็วมันราบรื่นขึ้นมันดูแบบแก้ไขได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบจูนตัวเองมาเหมือนกรองนะเหมือนอะไรนะเขาเรียกตัวฟันเนลไอตัวกรองอะค่ะค่อยๆกรองไอที่ไม่ใช่ออกไปที่ไม่ใช่ออกไปสุดท้ายได้เนื้อเลยที่วันนี้มาเป็นตัวตนก็คือ mindset แล้วก็เลยได้กลายมาจัดรายการนี้ร่วมกับพี่วีเพราะว่าเรารู้ว่าตัวนี้เป็นทางออกของชีวิตถ้ามันถูกถ้ามันใช่ถ้าเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยไม่ต้องมีกฎระเบียบไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีพวกนั้นเลยนะคะ mindset ที่ถูกต้องนี่แหละจะพาชีวิตเราไปมีความสุขสำเร็จความสัมพันธภาพอะไรก็ดีได้หมดเลยอันนี้คือวิธีแก้ไขที่ตัวเองเขาเรียกดำน้ำมาค่ะโอ้โหเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าใครที่ฟังตอนนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าจะได้เคล็ดลับอะไรหลายอย่างมากเลยนะก็คือผมชอบคำแรกเลยที่พี่อ้อยบอกนะก็คือว่ามอบตัว คือถ้ามีเขาเรียกอะไรนะมีโจรสักคนหนึ่งนะพี่อ้อยทำความผิดนะแล้วก็ไม่เวลาที่ไปถึงจนตรอกแล้วเนี่ยโดนตำรวจล้อมไปหมดแล้วนะแต่คือไม่ยอมมอบตัวนะคือคนที่ไม่ยอมมอบตัวคืออะไรคือเขายังไม่สำนึกว่าเขาทำผิดเลยนะก็คือไม่รู้ตัวไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นเลยก็ไม่ยอมมอบตัวเนี่ยในที่สุดก็เรียบร้อยโดนวิสามันแต่พี่อ้อยใช้คำว่ามอบตัวเนี่ยคำว่ามอบตัวนี่หมายถึงว่าเราเกิดความตระหนักแล้วก็ยอมรับว่าเฮ้ยไอ้ที่มาไม่ถูกต้องเรารู้ตัวเรายอมรับแล้วเราก็ยอมมอบตัวยอมอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเกิดการพัฒนาขึ้นใช่ไหมสารลดโทษให้กึ่งหนึ่งสารลดโทษให้แล้วก็พี่อ้อยก็ไปหาความรู้ผมชอบช็อตนี้มากเลยก็คือพี่อ้อยใช้วิธีการบอกว่าโอ้โหเรียนกันหนำอ่ะแต่แน่นอนแล้วก็เรียนแล้วกันหนำแล้วแบบไม่ใช่เอามาทั้งหมดน่ะแต่ว่าแล้วก็ไม่ใช่ไม่เอามาเลยเออค่อยๆเรียนแล้วรู้ว่าอะไรเหมาะกับเราคือต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกพี่อ้อยแล้วบอกคุณผู้ฟังผมมีความรู้สึกว่าวิชาหรือศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็มีข้อดีมีจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองอ่ะทุกวิชาทุกศาสตร์นะฮะเพียงแต่ว่าใครจะใช้ศาสตร์ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถูกกับอะไรใช่ใช่ก็เหมือนกับศิลปะด้วยค่ะเออถูกกับจริตเหมือนกับว่าศิลปะนะพี่อ้อยใช่ค่ะบางคนเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ชอบศิลปะนี่ก็ไม่ต้องเป็นต้องชอบศิลปะแขนงเดียวกันนะบางคนก็ชอบวาดบางคนก็ชอบปั้นขนาดคนชอบวาดบางคนก็ชอบวาดสีน้ำบางคนก็ชอบวาดสีน้ำมันหรือผมมาสายดนตรีใช่ไหมค่ะก็ไม่จำเป็นต้องชอบเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันเครื่องดนตรีมีเป็นร้อยก็คือศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองอ่ะมันมีเป็นร้อยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนพี่อ้อยสังเกตเรียนหวานเลยแล้วก็เลือกที่ถูกจริตกับเรา
ใช่แล้วก็ค่อยกันแล้วอยากย้ำอันหนึ่งพี่วีฮะเรียนมาสารพัดน่ะแล้วมาเลือกเลือกเนี่ยเลือกเอามาแก้ไขตัวเองก่อนนะคะไม่ได้เลือกเอามาไปแก้ไขคนอื่นนะคะโอ้โหนี่สำคัญก็จุดเริ่มต้นก็คือต้องเริ่มที่เราอันนี้ผมชอบมากเลยพี่อ้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เรียนเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนอะไรก็ตามนี้นะก่อนที่เราจะเรียนเพื่อจะได้รู้นะ คือแล้วก่อนไปแบ่งปันเนี่ยเราจะต้องเรียนแล้วเราต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนใช่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 เลยคือแค่รู้ว่ายังไม่พอเราต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนใช่ใช่ใช่พอเรียนเสร็จปุ๊บเราเป็นแล้วเรามันก็จะส่งผลต่อเราปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะฉายแสงออกไปนะแล้วก็ค่อยๆไปช่วยคนอื่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นอันนี้เป็นโปรโมชั่นเลยนะ เพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยพี่อ้อยเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาเยอะมากค่ะเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันเขาบอกว่ามืด8ด้านนะค่ะวันนี้อาจจะทำให้ใครที่เจออุปสรรคปัญหาแล้วมีความรู้สึกว่ามืด8ด้านนะค่ะแล้วเผอิญได้ฟังสถานการณ์ความสึกตอนนี้นะต้องบอกว่าช้าไปนิดนึงแต่ไม่สายไม่สายค่ะไม่สายเพราะวันนี้พี่อ้อยได้บอกเคล็ดลับหลายประการมากแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่อ้อยก็บอกเคล็ดลับไปไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะฮะถ้าได้ฟังวันนี้ช้าไปนิดนึงแต่ไม่สายครับเพราะว่าพอดแคสต์ที่มันฟังย้อนหลังได้กลับไปฟังตอนเก่าๆได้อยากฝากอีกอันนึงเล็กๆคืออย่าหยุดเรียนรู้นี่อายุ67วันนี้ก็ไม่ได้หยุดเรียนรู้เพราะฉะนั้นไม่มีสายการสายเกินไปกับเรื่องเรียนรู้เพราะถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณจะไม่ทันโลกใบนี้แล้วคุณก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงที่พี่อ้อยบอกว่าอย่าหยุดเรียนรู้ค่ะและหนึ่งในการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละครับเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์ของที่พี่ออยแบ่งปันนี่แหละได้หมดเลยแล้วอีกอันหนึ่งผมอยากจะบอกนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่สุดยอดโปรโมชั่นเลยนะค่ะพอเราได้มาฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามนะค่ะหรือแม้กระทั่งมีความคิดเห็นที่อยากจะแบ่งปันกับผมพี่วีแล้วก็พี่ออยเนี่ยนะจะดีมากและมีประโยชน์มากเลยที่เราจะส่งข้อความมาถึงกันนะผ่านทางช่องทางต่างๆใช่ไหมครับพี่อ้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางพอดแคสต์ของไทย PBS ผ่านทางคอมเมนต์เวลาที่รายการเราอัปโหลดขึ้นไปใน YouTube ทุกตอนเนี่ยก็จะมีช่องให้เราส่งข้อความถึงกันได้นะก็ต้องขอบคุณคุณฟังหลายท่านนะที่ส่งข้อความมาติชมให้กำลังใจขอบคุณหรืออะไรก็ตามทีนะก็อันนั้นเป็นอีกช่องทางนึงซึ่งคุณฟังที่ฟังรายการแล้วถ้ายังมีคำถามสงสัยหรืออยากแลกเปลี่ยนมุมมองก็ส่งมาได้ตามช่องทางนี้หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือเสิร์ชหาเราทั้งคู่อ่ะถ้าในโซเชียลมีเดียเจอเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามทีนะครับเสิร์ชชื่อเรานะครับของผมนี่ก็วีระพงษ์ทวีศักดิ์ของพี่อ้อยก็สุดที่ลาพรปรีเปรมปรีเปรมนะครับเสิร์ชเข้าไปเดี๋ยวเจอแน่ถ้ามีคำถามอยากจะแบ่งปันแง่คิดมุมมองเห็นด้วยเห็นต่างไม่เห็นด้วยเห็นแย้งได้ทุกเรื่องได้หมดต้องขอบคุณทุกความเห็นค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับพอดแคสต์ตอนนี้ชื่อช้าแต่ไม่สายเนี่ยหลักๆเลยก็คือพี่อ้อยได้แบ่งปันแล้วว่าพี่อ้อยเริ่มต้นชีวิตเริ่มจากการยอมมอบตัวตอน56ใช่ซึ่งถือว่าช้ามากนะแต่ไม่สายเกินคุ้มทุกวันนี้มีความสุขทุกวันมีความสุขทุกวันแล้วก็มาแบ่งปันทุกวันนะฮะก็ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคที่เราเจอมันจะหนักหน่วงแค่ไหนเริ่มต้นได้ไม่มีช้าไม่มีสายนะฮะเรายังเริ่มได้เสมอตราบที่เหมือนกับที่ลูกศิษย์ผมในเรือนจำบอกนะฮะมนุษย์เรามีลมหายใจตราบที่ยังมีลมหายใจไม่สายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับวันนี้สัญญกรรมความสุขผมและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.